ค่ะตอนนี้เราก็จะมาตัดหมูขึ้นนะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหมูสับค่ะก็จะลวกเส้นวุ้นเส้นกันต่อนะคะวุ้นเส้นนะคะก็แช่น้ำไปแล้วแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะวุ้นเส้นนี่ก็จะสุกง่ายหน่อยนะคะก็เดี๋ยวก็ขึ้นนะคะได้ค่ะต้องไปหยิบซ่อมใช้ช่อมซ่อมช่วยตักนะคะแล้วก็ใส่ลงไปกับหมูนะคะโอ้มันก็ร่วงไม่ออกงั้นเดี๋ยวไปตักบนเส้นก่อนนะคะสวัสดีค่ะ